ทีนี้มาดูกรณีของหมายจับสว.ทรงเอกกันบ้างค่ะที่ก่อนหน้านี้เรามีการทราบกันดีนะคะว่าทางพันตำรวจโทมานพงษ์วงศ์พิพัฒน์สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลพญาไทซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นผู้ที่รับผิดชอบคดีแล้วก็มีการขอศาลออกหมายจับสว.ทรงเอหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีการปรากฏตัวในสาธารณะอีกเลยค่ะวันนี้ออกมาปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนเป็นครั้งแรกนะคะเข้าให้ข้อมูลหมายจับของสว.คนดังกล่าวค่ะแล้วก็บอกว่าไม่หนักใจนะคะพร้อมจะต่อสู้เรื่องนี้ต่อไปค่ะซึ่งทางด้านพันตำรวจโทมานพงษ์วงศ์พิวัฒน์ค่ะสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลพญาไทนะคะก็มีการปรากฏตัวต่อสื่อครั้งแรกค่ะหลังจากที่ตกเป็นข่าวเดินทางมาใส่ชุดนี้เลยค่ะคุณผู้ชมก็คือสวมใส่ชุดไพรเวทสีหน้าเรียบเฉยค่ะแต่ว่าไม่ได้มาตัวเปล่านะคะหอบแฟ้มเอกสารหลักฐานขนาดใหญ่เข้าพบคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเจรตำรวจแห่งชาติที่มีพลตำรวจเอกวิษณุปราสาททองโอสถเจรตำรวจแห่งชาติเป็นประธานเพื่อให้ข้อเท็จจริงกรณีขอศาลออกหมายจับสว.ทรงเอแล้วก็ไม่กี่ชั่วโมงไปขอศาลเพิกถอนหมายจับก็คือมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพันตำรวจโทมานพงษ์ยืนยันนะคะว่าไม่หนักใจค่ะที่ทางผู้บังคับบัญชาเรียกตัวเข้ามาสอบสวนแล้วก็จะต่อสู้ในเรื่องนี้ต่อไปซึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะมาปรากฏตัวแบบนี้แน่นอนก็ต้องมีคำถามมากมายถามถึงเรื่องของหลักฐานในการขอออกหมายจับว่าสามารถเอาผิดกับสว.ทรงเอได้ใช่หรือไม่แต่คำถามนี้เนี่ยพันตำรวจโทมานพงษ์ปฏิเสธการตอบคำถามนะคะแล้วก็บอกว่าอยู่ในสำนวนของการสอบสวนแล้วไม่บอกว่าใครคือคนที่ปล่อยเอกสาร7แผ่นที่ก่อนหน้านี้มีสื่อเอาออกมาดูนะคะแล้วคุณผู้ชมก็อาจจะเห็นกันแล้วว่ามีการชี้แจงการเพิกถอนหมายจับบอกเพียงแค่ว่าจะยืนยันต่อสู้เรื่องนี้ต่อไปไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันค่ะแต่ส่วนตัวจู่ๆโดนเรียกมาตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชาไม่หนักใจครับแต่ส่วนตัวเคยทำงานในเรื่องนี้มามั่นใจไหมว่าสามารถเอาผิดได้ผมไอ้นั่นเป็นรายละเอียดในคดีผมขออนุญาตครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับพี่ครับตั้งใจทำถูกต้องแล้วขออนุญาตครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับเอกสารเนี่ยที่หลุดมาเนี่ยไม่ได้หลุดจากสวัสดิ์ใช่ไหมท่านขออนุญาตครับพี่เดี๋ยวเรื่องนี้ผมสวัสดิ์โมยไงเพราะว่าสวัสดิ์จู่สว.ทรงเอก็ไปพบตำรวจเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาทั้งที่ไม่มีหมายเรียกหมายจับใจสวัสดิ์ล้นหลามเลยนะเนื่องจากเป็นคนผมขออนุญาตพี่ขออนุญาตครับขอบคุณครับนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมทางสื่อมวลชนเนี่ยก็ไปถามท่านพลตำรวจเอกวิษณุปราสาททองโอสถนะคะท่านก็ออกมายืนยันบอกว่าเรื่องของการไปเรียกสอบพันตำรวจโทมานพงษ์เพื่อสอบถามวิธีการปฏิบัติการสืบสวนขั้นตอนของการขอออกหมายจับและเพิกถอนใบจับรวมถึงเหตุผลในการทำเอกสาร7แผ่นชี้แจงสาเหตุที่ต้องถอนหมายจับสว.ทรงเอตามคำสั่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นไม่ใช่เป็นการเรียกสอบเพื่อหาคนผิดหรือว่าเรียกมาตำหนิค่ะกลับกันเนี่ยท่านบอกว่าหากว่าทำหน้าที่ถูกต้องแสดงถึงการกล้าเผชิญความจริงเรื่องนี้ต้องยกย่องชมเชยด้วยซ้ำจึงมองว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่น่าจะทำให้ทางพันตำรวจโทมานพงษ์หมดกำลังใจในอาชีพตำรวจนะคะจริงๆเรื่องนี้เนี่ยทางสังคมจับตากันดูอยู่นะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ขอออกหมายจับอีกไม่กี่ชั่วโมงเพิกถอนหมายจับสังคมตั้งคำถามแล้วมันเกิดอะไรขึ้น มันมีคำสั่งมาจากใครแล้วทำไมถึงมีเรื่องนี้สาเหตุตอนนี้คือยังไม่สรุปเลยนะคะต้องมาตามกันต่อค่ะ